ที่ต้องการเป็นท่อน้ำเลี้ยงของเราด้วยจะขายของแหมแกไปปิดซะก่อนนะครับโอเคครับเห็นไหมมันจะมีสิ่งที่เราเลือกไม่ได้อะเยอะแยะอยู่ในนี้นะครับเราอยากจะลองดิสคัสกันนะครับสัก5นาทีสุดท้ายนี่ก่อนหมดเวลามันอะไรบ้างมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยแก้น่าจะแก้ได้นะมันอะไรนะมันน่าจะง่ายนะครับมายาปฏิของการเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอ๋อมายาคติของการเข้าสู่สถาบันที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับอันนี้น่าจะแก้ได้แต่ทำไมแก้ยากจังผมว่ามันเดี๋ยวพอจบไปแล้วอ่ะพอขึ้นสู่เลเวลถัดไปมันยังมีผลอยู่นะคิดว่าแบบมันอาจจะเป็นเจนที่แบบเป็นรอยต่อแล้วว่าคือเรารับคือเราเหมือนแบบหลับรุ่นเราอ่ะยังอยู่ในเจนที่แบบมันยังมีมายาคติตรงนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไปในเจนที่แบบสูงๆกับถัดไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับผมโอเคครับหวังไว้กับเจนถัดไปเชิญต่อเลยครับก็ระบบมาทำตรงไหนครับตรงครับทุกอย่างคือระบบมันคือแก่นที่ฝั่งของระบบไทยแล้วครับอ๋อครับเราพูดไม่ได้เราไม่สามารถออกได้ครับครับว่ามันไม่น่าออกได้ครับจริงระบบอุปถัมภ์เลยที่เราคงไม่เรียกระบบอุปถัมภ์มั้งแต่ว่ามันเป็นระบบอุปถัมภ์มากเนาะก็คือระบบที่เราลงทุนกับลูกเราครับคือระบบที่เราลงทุนกับลูกเราไงเรากังวลไงว่าถ้าลูกเราเข้าโรงเรียนบ้านๆเนาะเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนแบบบ้านๆเนาะแล้วเราก็ไปนะเข้าโรงเรียนขนาดโรงเรียนพิเศษเราก็ยังกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอห้องบ้านๆเนาะจะไม่ดีไงเราก็ต้องไปเจอไปห้องอะไรครับห้องดีๆเช่นห้องอะไรครับกิฟต์เต็ด EP อะไรนี่นี่ที่พูดนี่คือตัวเองเลยนะไม่ได้ด่าคนอื่นนะนี่ด่าตัวเองอยู่นะครับไปเข้าห้องชื่อว่าอะไรนะกิฟต์เต็ดแต่ว่าต้องเป็นกิฟต์เต็กที่มีเงินเท่าไหร่ครับจำนวนหนึ่งอ่ะถึงจะเข้าได้มันก็เลยทำให้เหมือนจริงๆคล้ายๆกับที่นวลว่านั่นแหละมันก็เลยแยกเป็นว่าเราจะเข้าโหมดไหนนะครับนี่ก็เป็นระบบอุปถัมภ์อย่างหนึ่งครับในเดนมาร์กเราเลือกโรงเรียนได้ไหมครับเลือกไม่ได้คือจริงๆเราพูดว่าโรงเรียนใกล้บ้านก็ใช่แต่ว่ามันยิ่งกว่านั้นก็คือเวลาเราจะเข้าเรียนเนี่ยเราต้องไปแจ้งที่เทศบาลแล้วเทศบาลเขาก็จะจัดให้เราใกล้บ้านครับต้องแยกเนาะเมืองไทยโรงเรียนใกล้บ้านก็คือเดี๋ยวกูย้ายที่ไปใกล้โรงเรียนนะครับก็ใกล้แล้วอย่างเงี้ยครับแต่เดนมาร์กคือไม่ใช่ถึงคุณย้ายไปโรงเรียนนั้นแต่คุณจะมาอ้างว่าเอ้ยก็ผมอยู่ติดไม่เทศบาลเขาจัดไปคือเขาบอกว่าคุณไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอันไหนใกล้คุณที่สุดแล้วคุณจะได้อันนั้นไม่ใช่นะต้องพูดในครบก็คือเราไปแจ้งที่เทศบาลแล้วเขาก็จะจัดเราไปมีอะไรอีกไหมครับที่น่าจะเลิกได้การให้งบประมาณที่ยุติธรรมครับการให้งบประมาณที่ยุติธรรมเป็นไงครับโรงเรียนใหญ่ที่มีคุณภาพดีแล้วมันแค่เดียวครับโรงเรียนมันสร้างความเป็นธรรมครับจริงๆแล้วระบบความเป็นจริงคืออย่างนี้นะครับโรงเรียนเล็กอ่ะคุณทราบไหมครับเขาจะให้แต่ค่าเขาเรียกค่าหัวคือค่าดำเนินการแต่ไอ้งบลงทุนเนี่ยเขาไม่ให้เลยนะครับคราวนี้โรงเรียนเล็กต้องทำไงครับผอ.โรงเรียนเล็กต้องทำไงครับต้องหาคนไปออกค่ายครับผอ.โรงเรียนเล็กเนี่ยต้องหาคนไปออกค่ายมีญาติผมคนหนึ่งเป็นผอ.ที่เก่งมากเก่งก็คือหาคนเป็นไหมครับไปออกค่ายหาคนไปบริจาคโรงเรียนถึงจะมีการลงทุนขึ้นมาได้ผมเคยไปเจอโรงเรียนเขาบอกว่าห้องนี้ก็ได้มาจากบริษัทนั้นมาครับส่วนตรงสนามเด็กเล่นนี่น้องๆธรรมศาสตร์มาช่วยทำครับไอ้ตรงนี้น้องๆเกษตรครับแล้วเขาก็มีหน้าที่ต้องโพสต์ใน Facebook ต้องขยันโพสต์ตลอดนะครับเพื่อทำให้เป็นที่แบบว่ามาเจอของผู้ที่อยากจะไปออกค่ายหรือทำจิตอาสานะครับส่วนโรงเรียนดังก็ของบประมาณได้เต็มที่ครับมีไหมครับควรจะเลือกได้ตอนนี้เราผลิตครูเป็นไงครับเหมือนผลิตครูให้เป็นครูที่ไปสร้างคนในแบบที่คนมาหลอกคนควรจะเป็นจริงครับครับอันนี้ระบบการผลิตครูนี่ก็น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเรายังผลิตครูในลักษณะที่มาควบคุมชั้นเรียนเนี่ยผมว่ามันจะเป็นปัญหาครูรุ่นใหม่เป็นไงบ้างครับบางทีในครูรุ่นใหม่เวลาต้องเข้าใจในบริบทที่ว่าเวลาเข้าไปในโรงเรียนนั้นคือมันจะต้องมีเจนที่อาวุโสเขาอยู่แล้วคือเขาอยากที่จะทำอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าฟีดแบ็กจากครูคนเก่าๆคือมันทำไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการมันก็เป็นกั
ม่ใช่ผลิตครูใหม่อย่างเดียวต้องเอาครูเก่าออกไปนะครับต้องมีระบบเอาครูเก่าออกนะครับแต่จริงๆก็ตอนนี้ก็ครูรุ่นใหม่ส่วนนึงก็เริ่มมีกำลังเยอะขึ้นที่น้องพูดจริงๆคือพูดง่ายว่าเวลาเราจะต่อสู้อะไรสักอย่างมันต้องมี critical mass จำนวนนึงแต่ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นนะฮะเดี๋ยวคงภายใน 5-6 ปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับมีจุดนึงอ่ะยังไม่มีใครตอบเลยอ่ะผมรู้สึกเดี๋ยวถ้าไม่มีใครตอบเดี๋ยวมันจะติดในใจผมใครลองเดาได้ไหมครับผมว่าไอ้ระบบเลือกสายตอนมัธยมอ่ะเราเคยรู้สึกไหมฮะว่าสุดท้ายบอกเอาแค่ง่ายๆพอเราอยู่มหาลัยเนาะแล้วมันเป็นไงครับมันเป็นไงครับเนี่ยชั้นสายวิทย์แกสายศิลป์แล้วมันไงครับแล้วบางคณะก็มาเรียนด้วยกันได้ด้วยนะซึ่งผมก็ควรจะเรียนด้วยกันได้นะผมไม่ได้หมายความว่าเรียนด้วยกันไม่ได้แต่ไม่รู้มันแบ่งทำไมอ่ะเออในเด็กในบริบทของม.3ที่เลือกสายไปแล้วอยากที่จะถ้ามองในมุมดีนะคะคือเขาชอบในสิ่งนั้นก็ให้เขามุ่งไปในจุดนั้นเลยแต่พอเอามารวมในบริบทของสังคมไทยในตอนม.3บางทีเด็กอาจจะมีการด้วยระบบการสอนก็ดีเลือกบริบทของสังคมในเรื่องของการถูกฝังก็ดีในตอนนั้นน้องอาจจะมีความคิดที่เหมือนตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเราชอบจริงหรือเปล่าการได้เลือกเรียนสุขุมหนูอย่างเงี้ยค่ะได้เลือกเรียนในสายวิทย์ซึ่ง3ปีนั่นน่ะถ้ามองว่าคือหนูไม่ชอบสายวิทย์เลยแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะมีทางเลือกในการเลือกมหาลัยได้มากกว่าตรงที่เราสามารถที่จะมาในสายสังคมหรือสายศิลป์ได้แต่ในขณะเดียวกันที่เด็กสายศิลป์ค่ะจะไปเลือกในสายวิทย์พวกทางการแพทย์ก็ไม่สามารถเลือกได้คือเราให้โอกาสเราหาโอกาสให้กับตัวเองได้มากตอนนั้นนะคะครับแล้วเราเลือกเพื่อจะไปสู่ชั้นต่อไปแล้วพอเราเรียนรู้ในสิ่งนั้นถ้าเรามองในมุมที่ให้เรียกว่าให้เป็นมุมดีหนูคิดว่าอย่างน้อยในสิ่งที่เราผ่านมา3ปีอ่ะมันไม่ได้เวลามันไม่ได้สูญเปล่าแต่เราเรียนรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราไม่ชอบสิ่งนั้นจริงๆโอ้แต่แล้วชีวิตมันยาวเป็นเวลาเรียนรู้ที่ยาวไปไหมยาวไปไหมในการจะรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรคือแต่จริงๆผมเห็นด้วยนะครับเหมือนกับที่ผมบอกกับแดนไทยอ่ะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่ใช่สิ่งเดิมผมเห็นด้วยว่าการเรียนรู้ที่รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่า3ปีครับคือจริงๆความหมายผมคืออย่างนี้ครับหลังจากเราเรียนไป1ปีแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้หรอนึกภาพออกไหมฮะคือระบบการศึกษาที่ดีมันต้องคุณรู้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนยกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมสามารถชอบไบโอโลจีและภาษาอังกฤษได้ไหมครับผมสามารถชอบฟิสิกส์และสังคมได้ไหมครับทำไมผมต้องชอบ1แพ็คที่เป็นฟิสิกส์ไบโอเคมีชีวะแล้วก็อีก1แพ็คที่เป็นภาษาสังคมทำไมชีวิตมันเป็นแพ็คแบบนี้เหรอครับแล้วคุณทราบไหมครับในความเป็นจริงอ่ะหลักสูตรของประเทศไทยนะไม่มีสายนะครับไม่มีสายวิทย์สายศิลป์เนาะหลักสูตรของประเทศไทยอ่ะไม่มีไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนอ่ะเอาหลักสูตรนั้นอ่ะไปเขียนเป็นหลักสูตรของโรงเรียนแล้วก็บอกว่าหลักสูตรของโรงเรียนเราอ่ะมีสายวิทย์หรือสายศิลป์จริงๆไม่มีนะครับไม่มีสายวิทย์สายศิลป์จริงๆในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราเรียนเฉพาะวิชาบังคับประมาณ 50% อีกที่เหลือ 50% ที่เขาจัดให้เราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะสำหรับคุณและสำหรับบางคนก็เรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรว่าไปแล้วก็เรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนจัดไว้ให้กับเราเป็นล็อกเลยแล้วมันก็ไปล็อกเราเลยจริงๆแล้วในความเป็นจริงเราสามารถช็อปอะไรก็ได้เราสามารถคุณนึกภาพครับเรียนญี่ปุ่นกับเรียนฟิสิกส์อนาคตเขาเล็งอะไรครับไปเรียนต่อญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไงครับมันไม่มีอย่างนั้นเนาะคุณจะเรียนภาษาเยอรมันคุณไปเรียนสายไหนครับไปสายศิลป์เนี่ยทั้งที่อย่างที่ว่าใครเก่งวิชาไหนครับใครเก่งที่สุดครับในเรื่องฟิสิกส์อาจจะเป็นเยอรมันอย่างเงี้ยครับใครเก่งที่สุดในสายเกมครับอาจจะเป็นเยอรมันแต่ว่าเราถูกเซตไว้แบบนี้เพื่ออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้การเลือกสายในระดับมหาระดับมัธยมเนี่ยเป็นที่เป็นปัญหาถ้าให้ผมฟันธงนะครับเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อจัดห้องครับไม่มีเหตุผลอื่นคุณเข้ามหาลัยแล้วคุณนึกออกเราไม่จำเป็นต้องมีห้องถูกไหมแม้กระทั่งเรายังมีคณะเนี่ยแต่เราก็เรียนวิชาตรงวิชาโทวิชาเลือกวิชาอะไรของเราได้ไม่ต้องมีห้องแต่สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้มีคือมีห้องเมื่อมันต้องมีห้องทั้งห้องเรียนวิชาเดียวกันนั่นแหละครับปัญหาเขาก็เลยต้องล็อกทุกอย่างไว้ที่ห้องครับซ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมสังคมมันต้องมีห้องแบบนั้นด้วยหรือเปล่าหรือภาพถึงการเรียนรู้ทำไมเราเรียนรู้ข้ามห้องไม่ได้แล้วทำไมแบบว่าหลังจากบ่ายโมงอ้าวไปเรียนห้องไหนก็ได้ไปเรียนกับรุ่นน้องได้ไหมเออของเราก็ไม่มีนะเรียนรู้กับรุ่นน้องเราก็ล็อกไปทั้งหมดครับมีอะไรไหมครับในของนวลสิ่งหนึ่งซึ่งเขานวลไม่ได้พูดก็คือว่ามีคนที่ไปไม่ถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรายได้แบบไหนครับอย่างนี้นวลไม่ได้พูดว่าถ้าคุณมีรายได้น้อยอย่าไปหวังเล่นเลเวล3ชีวิตคุณมีอยู่แค่เลเวล2เท่านั้นเองนะครับแล้วชีวิตที่เล่นเลเวล2พอจะไปเล่นในออปชั่นต่อไปเป็นไงครับโหโคตรยากเลยครับโคตรยากเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่นวลอาจจะไม่ได้พูดถึงไว้นะครับเพราะงั้นสำหรับผมเนาะฝากไว้นิดเดียวว่าเราต้องมาไฟต์กันนะครับเราต้องแบบว่าเชียร์รัฐบาลที่จะทำไงให้คนเรียนมหาวิทยาลัยได้ทุกคนเนาะต้องหาพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายแบบนี้เขาก็ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าบังคับเนาะแต่ว่าไม่ใช่เรียนไม่ได้เพราะเรื่องเงินครับเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนมหาวิทยาลัยมันก็ธรรมดาคุณทราบไหมครับคนยากจน 10% สุดท้ายของประเทศแลนด์สวิตช์มาที่หน้าจอนี้ก็ได้อันนี้เด็กเมืองกับชนบทครับมาถึงม.ปลาย60มาถึงม.ปลาย52เห็นไหมครับต่างกันนิดหน่อยมาถึงมหาวิทยาลัยครับ39เด็กชนบทครับ17คุณเห็นไหมครับรั้วตรงนี้แบบโอ้โหโคตรใหญ่เลยอ่ะสำหรับเด็กในชนบทเนี่ยครับภาพต่อไปอันนี้ 10% ที่รวยสุดครับครับมาถึงตรงนี้ 70% ลูกเขานะครับ100คนมาถึงนี้ 70% มาถึงตรงนี้16เรียกว่ามีพลาดทางไปบ้างนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพลาดทางที่ไปต่างประเทศหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าโอเคตอบลงมานิดนึงและดูอันตรงบนสุดครับของคนที่จนที่สุดครับแม้ว่าระดับเลเวลตรงนี้จะต่ำแล้วนะ 34% นี่ถือว่าต่ำแล้วนะแต่ว่าดูครับเลเวลนี้เป็นไงครับ4ครับจาก34ครับ4หาร34นี่ประมาณ 10% เองนะครับนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้นะครับใหญ่สุดครับอันนี้หนวดไม่ได้พูดนะเดชรัตน์พูดเองนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะพูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำในอนาคตเนี่ยต้องหาพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มาแก้เรื่องนี้จริงจังนะครับถ้าไม่แก้เรื่องนี้จริงจังความเหลื่อมล้ำก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนกับคนกลุ่มนี้ก็คือถูกบังคับเรียนอย่างมากที่สุดก็แค่ม.ปลายเท่านั้นเองโอเคครับก็คงจะหมดเวลาแล้วแต่มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับพี่กติกก่อนไม่มีนะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายไหมครับไม่มีเนาะเชิญนะครับถามได้เขาหมดเวลาเท่าไหร่ครับเรียกประมาณ4โมงครับผมเชิญนะครับถ้ามีถามได้คาใจผมก็ได้ยินถามโอ้ก็สุดท้ายแล้วความเหลื่อมล้ำไม่เกิดการถามการถามเกิดความเหลื่อมล้ำโอ้ครับถ้าดูรูปนี้ตอบได้เลยครับไม่รู้ว่าความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดการศึกษาหรือไม่ไม่รู้แต่ว่ารูปนี้ตอบได้อย่างหนึ่งก็คือการศึกษาทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเราต้องเชื่อเลยครับว่ารัฐบาลต้องจัดให้คนเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็คือเราไม่รู้เราไม่เชื่อหรือเราไม่แคร์ก็ไม่รู้เนาะครับคือแต่ถ้าเราแคร์เราก็ต้องมาทำให้เชื่อต้องมาคำนวณกันดีครับว่ามันใช้เงินสักเท่าไหร่กันนะแต่เรายังไม่เริ่มคำนวณเลยนะครับว่ามันใช้เงินสักเท่าไหร่กันบางครั้งบอกว่าเราต้องคิดเนาะขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับหนึ่งสไลด์ภาพต่อไปภาพต่อไปนี่ครับคือรูปนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะนี่คือผู้สูงอายุนะครับแต่เราก็เชื่อว่าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเท่าไหร่ครับ600บาทนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเราก็เชื่อว่ามันก็คงมีเงินขนาดนี้แต่คุณไปดูสิครับคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทขั้นต้นนะเริ่ม600บาทมีอยู่9ล้านคนใช้เงินของประเทศ70,000 กว่าล้านนะครับส่วนนี้คือข้าราชการครับผมด้วยนะครับผมเป็นข้าราชการบำนาญมีคน700,000 คนทั้งประเทศที่รับเงินก้อนนี้ใช้เงินคุณดูครับ
200,000กว่าล้านดูไหมเห็นความกลับกันไหมครับคน9ล้านคนใช้เงิน 70,000 กว่าล้านคน 700,000 คนใช้เงิน 200,000 กว่าล้านตกลงมันไม่มีเงินหรือเปล่าครับนี่เราเรียกว่าไม่มีเงินหรือเปล่าครับไม่ครับมันเป็นเรื่องของการจัดสรรเงินใช่ไหมครับว่าเราจะจัดสรรยังไงครับเพราะงั้นเราต้องอย่าเชื่อครับว่ามันได้เงินเท่านี้พอแล้ว600จะพอยังไงครับคนกลุ่มนี้ขั้นต่ำนะผมนี่อยู่ในบรรดาผู้ที่เขาเรียกว่าได้บำนาญน้อยจริงเหตุผลที่ผมเป็นข้าราชการบำนาญก็คือมหาวิทยาลัยของผมออกนอกระบบผมก็ต้องกลายเป็นข้าราชการบำนาญโดยอัตโนมัติผมได้บำนาญน้อยผมได้15,000ผมเคยไปพูดในเวทีนะว่าผมได้บำนาญน้อยได้15,000ชาวบ้านยกมือถามเลยนะอาจารย์พูดมาแบบนี้จำไม่คิดว่าตลกอ่ะผมได้600ไม่คิดว่าตลกอ่ะครับคือเราจะอยู่กันแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆใครเรียนก็ได้เรียนมหาลัยก็เรียนไปใครไม่ได้เรียนก็ไม่ได้เรียนไปมันอยู่อย่างนี้เหรอเราจะอยู่กันอย่างกับตัวเลขนี้เราก็บอกว่าก็มีเงิน600นี่แหละต้องเข้าใจดีรัฐบาลมีภาระมากและไอ้คนฝั่งนี้เป็นไงครับไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลเนี่ยคิดแม้กระทั่งรัฐบาลปัจจุบันนะคิดแม้กระทั่งใครไม่รับ600นะคือคิดว่าเขารวยแล้วเนาะไม่รับ600เขาจะทำไงครับคืนไม่ถึงไม่ฮะเขาไม่รับ600ก็คือคืนเงิน600เนี่ยแล้วรัฐบาลจะให้อะไรครับประกาศนียบัตรตอนแรกจะให้พยัญเจ้าคุณธงชัยพอดีเกิดเรื่องก็เลยมาให้ประกาศนียบัตรแต่แคมเปญนี้ไม่เคยชวนคนที่เป็นราชการลดบำนาญตัวเองครับไม่ต้องไม่รับนะพูดแค่ 10% สมมติผมเนี่ยได้บำนาญน้อยนะได้ 15,000 ผมยอมลด 10% เท่าไหร่นะครับ 1,500 นะครับมากกว่า600นะครับมากเท่ากับ600อีกคนครับ2คนครับรัฐบาลไม่เคยมีแคมเปญชวนข้าราชการบำนาญลดบำนาญตัวเองแต่บอกว่าใครที่ได้600ถ้าไม่รับรัฐบาลจะออกประกาศนียบัตรให้ครับเนี่ยครับเรากำลังจะเจอกับสิ่งนี้อยู่นะครับเพราะงั้นก็ฝากถ้าใครแต่งแร็ปได้ก็ช่วยแต่งมาด่ารัฐบาลหน่อยนะครับคือไม่ใช่ด่ารัฐบาลนี้นะผมหมายถึงว่าด่าระบบที่มันเป็นอยู่เราต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็อยากฝากไว้ในเรื่องการศึกษาที่นวลไม่ได้พูดแล้วก็นอกเรื่องมาที่นอกเรื่องมาเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันก็อาจจะมีไอ้ประเด็นแบบนี้อยู่ในเรื่องการศึกษาโอเคนะครับผมก็คงขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับไป
ยังอยู่ส่วนแต่รุ่นน้องปีนี้ไม่ได้เพิ่มนะดีหรือแต่สามจำนวนเลยเราใส่รูปด้วยกันหน่อยไหมพอดีคุณแต่เราพอดีใส่รูปด้วยกันหน่อย